ผู้กองครับยาลดครับเราผลรอบที่แล้วเนี่ยได้มาเยอะไหมครับเยอะเลยครับผมแล้วกัญชาได้มาเยอะไหมครับที่ขนรอบล่าสุดเนี่ยครับกัญชาตอนนี้ได้ประมาณ30คันนะปล่อยออกไปหมดแล้วหายหมดแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนไปรับตังค์เนี่ยแล้วตอนนี้รับตังค์ตอนนี้เสียได้ตังค์ครับเสียคือเหลืองเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะครับคือเหลืองเบียร์ผมได้มาแล้วเดี๋ยวเราคอยมาแบ่งกันอีกทีนึงเอามาแบ่งกันแล้วก็คุณไปรอรับเงินกันที่ตาเรือได้เลยคืนนี้นะเจอกันแล้วก็พวกคุณนะดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่ได้อย่าปล่อยแบบตำรวจรวบได้นะไม่ใช่ได้อีกเกมหรอกดูแลตัวเองด้วยนะมัวซั่วอย่าอย่าเศร้าเหลืองถึงผมนะโอเคไหมได้เลยมีนะมีจบนะมัวซั่วเดี๋ยวผมไม่ได้นักนะเจอกันคืนนี้ครับเสี่ยโอเคครับดูแลตัวเองด้วยนะไม่ใช่ได้ได้เลยได้เลยได้เลยครับเจอท่าเรือนะโมซูโอเคไหมได้เลยท่าเรือท่าเรือครับครับผมมันจะหลอดไม้วะใหญ่ได้เป็นว่วงเลยเกินโดนลาวโดนรัวปิงล้อมหนึ่งลาวเสี่ยวลาวไม่ใช่แล้วเอาจนหลอดเดียวแล้วมึงเดียวเล่นส่วนลาวผู้กองครับผมว่าผมกลัวเหมือนกันนะครับโดนจับเนี่ยผลยามาน่าจะโดนไปหลายอยู่นะครับเนี่ยดอทเนี่ยถึงใจเย็นๆค่อยๆทำงานแง้มใหญ่ใจต้องนิ่งเว้ยต้องกลัวผู้กองเส้นสายผู้กองมีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขอบอกเพื่อนกันรุ่นเดียวกันชิวๆผมก็กลัวเหมือนกันเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันเรื่องงานล่าสุดเนี่ยเรื่องงานที่เราจะไปทำในผู้กองผู้กองรอดแน่ใช่ไหมเอารอดแน่ใช่ไหมรอดเอาอยู่ใช่ไหมรอดอยู่ครับอยู่อย่าไปกลัวแต่ว่าแต่เสียเนี่ยเราต้องพูดแหลงใต้หรือว่าพูดกลางใส่เขาครับจะเลี้ยงใต้ก็เลี้ยงได้แต่ว่าเลี้ยงไม่ค่อยรู้เรื่องนี่นะผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ฟังไม่ค่อยเข้าใจนั่นเลยเลี้ยงไม่รู้เรื่องสวัสดีนี่จ่าเองอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สตรีมกันล่ะสตรีมทุกวันตอน 3:00 นที่ Twitch TV สตรีมล็อก8เข้ามาดูเขาเยอะๆนะคนดูน้อยจังลิงก์สั่งของอยู่ด้านล่างนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูเรียนนะไปดูตรงโน้นดิผู้กองเหมือนระเบิดตายตรงโน้นตรงโน้นแล้วเรื่องคืนนี้เราจะว่าไงผู้กองมาคุยกันก่อนคืนนี้อ่ะใช่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ยิ่งอย่าไปกลัวดิแหมชิวๆบอกแล้วผมขอรอดแน่นอนแล้วผู้กองอุ๊ยรอดแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวผู้กองตรงโน้นมันเหมือนมีคนนะผู้กองไหนเฮ้ยผู้กองมีคนผู้กองผู้กองมีคนเฮ้ยไล่ตามเดี๋ยวข้าวหลุดเป็นเรื่องกองหยุดหยุดครับหยุดหยุดอย่าไม่ได้ยินเลยนะครับหยุดเฮ้ยนักเรียนจำพี่เฮ้ยฮัลโหลยาวผู้กองจบเด้ผบ.ครับผบ.หมอมีข่าวจะแจ้งให้ทราบอะค่ะหมอไปรู้ความลับมามีนักเรียนตำรวจกับผู้กองวางแผนชั่วร้ายกันจะวางแผนส่งยาคืนนี้ที่ท่าเรือค่ะผมว่าแล้วเชียวเรื่องที่ผมได้ยินมามันเป็นแบบนี้จริงๆด้วยเรื่องอย่างนี้มีคนคนเดียวที่จะจัดการได้เอ้าเจ้าเตี้ยวชุดคุณหายไปไหนหมดอ่ะทำไมเหลืออยู่แค่นี้อ่ะโอ้โหจ้าเป็นไงชุดผมเนี่ยหมดไปกับสล็อตแล้วไปลองหน่อยหน่อยไหมเอ้าเดี๋ยวนี้ในเซิร์ฟมีตู้สล็อตเหรอโอ้โหต้องลองนะต้องลองนี่ตู้สล็อตที่ดูดมันเสื้อกางเกงก็ไม่เหลือล่ะยังดีนะมันเหลือลายบ็อกเซอร์ลายหัวใจครับคุณตอนนี้คุณน่ะโทรเรียกสมาชิกมาครบแล้วหรือยังเนี่ยตอนนี้เอาแล้วพี่ม้าไปไหนอ่ะเราได้เริ่มแผนการกันเนี่ยเออผมรออยู่เนี่ยเออทำไมเขาชักช้าอย่างเงี้ยพี่ม้าไหนวะแก่แล้วก็เดี๋ยวผมโทรหาพี่ม้าก่อนจ้ะว่าไงดูจูบผมไหมไอ้เหี้ยจังไรที่เยอะขอตังหน่อยผมตกงานเนี่ยพี่ม้าเอาตังค่าจ้างผมไปครั้งที่แล้วเดี๋ยว10ล้านเนี่ยไม่รู้หายไปไหนแล้วเออเดี๋ยวผมเอามาแบ่งก็ได้เค้กผมขอตังค์หน่อยผมพี่ม้าไหนวะพี่ม้าเฮ้ยไหนวะฮัลโหลพี่ม้าว่าไงวันนี้คุณรวมเหรอเออนี่ไงผมอยู่ใต้สะพานเนี่ยที่เดิมเนี่ยชิบหายแล้วผมเพิ่งไปออกทริปปั่นจักรยานมาอ้าวเหรอเดี๋ยวผมใกล้ถึงแล้วผมถึงกาลาแล้วโอเคทีเดียวผมถึงแล้วผมนี่ยกตูดมาเลยนะยกตูดมาเลยวะทำไมต้องยกตูดวะไม่ได้มันต้องกระดกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเขากูหมุนรอบตัวเลยกูจะดูว่าพี่ม้าจะมาจากทางไหนเนี่ยจ้าฝากบอกพี่ม้าด้วยนะผมหมดตัวแล้วเอ้ามาแล้ววะเอ้าพี่ม้าไปปั่นตูดฟ้องมาพี่อ้าว
เอ้ยผมไปปั่นไอ้นี่มาทริปรอบเมือง777ไงอ๋อเออมือทริปรอบเมืองด้วยเหรอใช่ผมก็เลยมากัสก็เลยนากาซากิด้วยนะเออผมก็เลยใช้บริการน้องเขาไป2ล้านพี่มะเดี๋ยวก่อนผมต้องขอโทษด้วยพี่มะเหลือ8ล้านว่ะค่าจ้างรอบนั้นเหลือ8ล้านเออเหลือ8ล้านว่ะแล้วที่เราว่ากันไว้ป่ะส่วนแบ่งอ่ะก็นี่ไงก็เหลือ8ล้านเราก็หารกัน2คนไงไอ้2คนนี้มันไม่ได้รวมภารกิจกับเราอ่ะก็คนละ4ล้านไงอ่ะแล้วแรปอ่ะแรปแรปมันไม่อยู่อ่ะแรปไม่อยู่ไม่ต้องให้ใช่ผมขอล้านนึงให้โจเตียวได้ป่ะอย่างน้อยให้มันไป500ตอนนี้ให้มันไปซื้อเสื้อมันเก่งก่อนเอาให้มันหน่อยเอาให้มันหน่อยมาใกล้ๆมาผมโอนเข้าบัญชีเลยนะผมโอนเข้าบัญชีเลยโอนไปเลยโอนไปเลยโอนเลยโอนเลยโอนไปโอนนะสัก500ก่อนห้าร้อยอันนี้ให้ไปซื้อเสื้อกับกางเกงก่อนตอนนี้อ่ะเออจ่ามีอะไรมะไหนบอกว่าวันนี้มันหยุดผมก็ไม่ปั่นจักรยานมาเห็นมีเอเจนต์เขาบอกว่าจะเรียกใช้เราอ่ะไม่รู้เลยนะใช่วันนี้เลยงานด่วนเลยเหรองานด่วนมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะรเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาคุณโทรหาเขายังไงคุณนัดเขาไว้กี่โมงเดี๋ยวเขาก็มาแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาเรียกรวมตัวในวันหยุดนี่มันต้องงานใหญ่จ่ายมันต้องได้เงินเยอะนะไม่เยอะผมไม่ทำแล้วไงผมก็ไม่รู้ว่าเสียงตรงเสียงตายป่ะเสียงตายก็อ้าวผมหาตุ๊กแกก่อนนะตุ๊กแกมันใต้สะพานมันมีตุ๊กแกธรรมดาอยู่แล้วจุดไหนวะเดี๋ยวก่อนผมรู้สึกว่าเสียงเอฟเฟกต์มันทำเหมือนนะเออมันเหมือนค่อนข้างเหมือนจริงเสียงเอฟเฟกต์มันเหมือนนะผมก็ว่าผมปั่นจักรยานไม่ดีจะเอาใช่ไหมนิฟเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วมั้งไหนวะเดี๋ยวครับครับโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่ดับเต็มอีกแล้วนี่เอเจนต์ที่โทรหาผมเมื่อกี้เหรอใช่ครับใช่ไหมเมื่อคืนนี้ที่โทรหาผมใช่ครับใช่ป่ะเอาเป็นคุณผบ.เลยเนี่ยผบ.เอาผบ.สวัสดีครับโอ้ยอย่าเหยียบกูใหญ่โอ้กูตึงมีเรื่องอะไรให้ผมรับใช้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะคุยกับผบ.จะเตี้ยว500มึงได้จุดนี้วะล่ะ500คุณนี่มึงเดี๋ยวกางเกงเอาไว้เท่าไหร่เขาหยิบคอเสื้อกับแขนเสื้อไปมึงยังไม่ได้ผมเดินมาผมบอกว่าผมมี500ครับได้ชุดไหนเขาได้ชุดนี้ผมมาเสื้อยังตัดไม่เสร็จเลยเอาผมมีเรื่องอะไรครับผมพอดีผมมีงานให้คุณทำอ่ะมีคนมาแจ้งว่ามันมีตำรวจนอกพื้นที่2คนแล้วก็เสียอีก1คนขนยาที่ท่าเรือครับคืนนี้ขนยาที่ท่าเรือคืนนี้ใช่ครับผมตำรวจนอกรีด2คนคือตำรวจ2คนนี้มันทำสิ่งผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวผู้กองคันขนาดนั้นเลยล่ะรอบซื้ออะไรบ้างผู้กองพวกผมมีมือปืนนะต่อหัวนะผู้กองพวกผมเบาพอบอพอบอเดี๋ยวก่อนพอบอไปซื้อสีมาไหมเดี๋ยวก่อนพอบอมึงไปซื้อสีมากไหมไปซื้อสีมากก่อนไหมแล้วเมื่อกี้ผมเห็นนะตรงไหนนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยพอบอเอาอย่างงี้ผมทวนก่อนตำรวจนอกรีด2คนคือทำสิ่งผิดกฎหมายมาแล้วก็เสีย1คนเหรอใช่ครับอ๋อแล้วก็จะส่งของกันคืนนี้ที่ท่าเรือใช่ที่ท่าเรือคืนนี้เลยเหรอใช่ครับเฮ้พอบอจะหลอกผมไปตายหรือเปล่าคุณยังไงผบ.ก็จำได้ไม่ใช่เหรอว่าคนที่ไล่ผมออกจากการเป็นตำรวจก็คือผบ.นะผบ.มีแผนจะทำอะไรผมอีกหรือเปล่าไม่ไว้ใจผบ.เลยนะเฮ้ยคุณซ้อนแผนหรือเปล่าผบ.โยฮันผมไม่มีแผนจะทำอะไรอย่างนั้นหรอกพวกผมรอไม่หมดเลยนะผมถามหน่อยทำไมผบ.ถึงเลือกผมทำไมถึงเลือกให้ผมทำงานนี้ผบ.ที่ผมเลือกคุณเนี่ยผมเห็นเมื่อก่อนคุณก็ทำงานดีแล้วผมมีเงื่อนไขนะเอางี้ดีกว่าผมถามก่อนถ้าผมทำงานนี้สำเร็จมันเป็นงานที่เสี่ยงนะผบ.คนก็เยอะเป้าหมายก็สำคัญใช่แล้วคนที่ผมต้องไปสังหารเนี่ยนั้นเป็นตำรวจอีกแล้วถ้าสมมติว่าผมไปฆ่าตำรวจตามกฎของเซิร์ฟผมโดนแบนผบ.มีอะไรที่จะตอบแทนให้ผมดีกว่าใช่เอางี้มีอะไรมาการันตีง่ายๆเสี่ยงนี้ถ้าผมทำงานสำเร็จผบ.ให้ผมเท่าไหร่เอางี้กันผมจะให้คุณกลับมาเป็นตำรวจในหน่วยงานของผมเหมือนเดิมจริงไหมเนี่ยน่าสนคุณพูดจริงนะคุณพูดจริงนะว่าคุณจะให้จ่าผบ.จะให้ผมกลับไปเป็นตำรวจนะใช่โอเคแล้วถ้าผมทำงานนี้สำเร็จผมจะบรรจุให้คุณกลับมาเป็นผู้กองเลยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะคุ้มนะเนี่ยผมเข้าไปผมเข้าไปหรอไอ้เหี้ยด้วยเพราะว่าโอเคงั้นผมตกลงผบ.เปลี่ยนเงื่อนไขอีกอย่างนึงได้มั้ยอะไรวะลดขั้นจ่าและล้างประวัติผมให้หน่อยผมเข้าคุกบ่อยเหลือเกินผมอยากไปขุดเหมืองแล้วตอนนี้โอเคผบ.ผมตกลงถ้าผมทำงานนี้สำเร็จโอเคผบ.จะให้ผมกลับไปเป็นตำรวจนะเป็นผู้กอง
ใช่ประวัติผู้ต้องสะอาดนะใช่ตามนี้โอเคประวัติอาชญากรทีมงานผู้ผมใส่สะอาดทุกคนโอเคไหมล่ะใช่ครับใช่ใช่ประวัติผู้ตำรวจหนึ่งผู้กองหนึ่งและไอ้แย่หนึ่งไอ้แม่งเลยปักแม่งเลยมาเช็ดมาเช็ดอีกไอ้พอบอตัวนี้นี่มันมาเช็ดอีกมันท่ามันเยอะท่ามันเยอะจิ้มตาเลยนะจิ้มตามันเยอะผักโอเคผมตกลงพอบอเดี๋ยวคืนนี้ผมจะจัดการให้ที่ท่าเรือได้ได้แล้วเจอกันพอบอพี่ม้างั้นเราแยกกันตรงนี้เลยนะขอบคุณครับแยกกันตรงนี้พี่ม้าวีโก้อยู่ไหนผมขายวีโก้ซื้อฟิเกียวอะผมขอโทษผมขายวีโก้มาซื้อจักรยานข้างๆเออจะขับอะไรอะเอ้ยไม่เป็นไรแต่ไอตังที่ขายวีโก้กับไอตังที่เราได้รถนั้นอะเออเป็นไงผมเอาไปซื้อเซฟเฮาส์ไว้เซฟเฮาส์จริงไหมเนี่ยผมซื้อชั้น30เลยคุณรู้ป่ะชั้น30ชั้นบนสุดเลยอะใช่วิวนี่อย่างแจ่มบอกเลยว่าแหลมทุกตรงอ้าวก็รอเฮียแล้วก็พากูไปดิไป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 ผมพาไปผมพาแต่พี่จะให้ผมใส่เสื้ออย่างนี้จริงเหรอเออน่าเชื่อผมเอาตังไปลงกับเซฟเฮาส์ของเราเอ้ยนี่มีแมงกระบืออยู่ตรงนี้นั่งได้สองคนอันนี้มันขี่ได้เปล่าอ่ะพี่มองไปตรงนี้ผมใช่ใช่ลาโบกินี่ผมอันนั้นของผมเองผมไปขโมยมาจริงเหรอใช่แต่มันล็อกนะผมเปิดได้ผมเปิดได้โอเคกูเป็นคนล็อกมึงกับมือเลยนะเฮ้ยคุณปลดล็อกดิคุณมีกุญแจไหมคุณกดยูดิเนี่ยคุณเป็นคนล็อกอ่ะอันน่ะอันน่ะอ้าวคุณไม่เรียนวิชาสะดอกพรวะเฮ้ยใครเป็นหมอเป็นตำรวจเนี่ยกด F6 แล้วล็อกพิกดิป๊อปกด F6 แล้วล็อกพิกได้ป่ะของเขามันไม่ได้มั้งนี่ผมได้แล้วผมได้แล้วโอ้โหใครมาจอดรถไว้ตรงนี้รถพยาบาลอ่ะไอ้เหี้ยเข้าไม่ได้ด้วยอ้าวอย่าบอกว่าล็อกนะมันไปจอดอย่าบอกว่ามันล็อกนะนี่เราเอาตำรวจได้มั้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจเฮ้ยคุณตำรวจครับในฐานะที่คุณตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผมขอยืมตำรวจให้คุณไปส่งผมได้มั้ยขอบคุณครับคุณตำรวจขอบคุณครับ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 ขอบคุณนะคุณตำรวจขอบคุณมากเป็นคนดีมากๆนี่ผมมาร์กไว้ให้นะผมมาร์กไว้ให้นะรถพังครับแล้วอย่าบอกนะว่ารถพังรถพังว่าไอ้เหี้ยทำไมตำรวจให้กูง่ายเลยโอ้ยไอ้คันนี้ได้คันนี้ได้คันนี้ได้มั้ยเออคันนี้ได้ไปผมไปด้วยผมไปด้วยอ๋อผมไปด้วยอ่ะพี่มาติ๊กหน่อยตามด้วยพี่มาติ๊กมาตามมาจริงแล้วนี่ผมซื้อไว้เลยนะยิงผมซื้อไว้เลยเหรอพี่มะใช่ผมซื้อไว้เดี๋ยวตามมาอยู่ป่ะเนี่ยแต่ตามอยู่ตามมาวันยังติดไฟแดงอีกเหรอจ้าผมรอเจ้าเตี้ยวไปไหนผมรอเจ้าเตี้ยวอ๋อแล้วไหนวะคันไหนวะนี่คันหน้านี่ไงเนี่ยผมยังอยู่กาลาดอยู่เลยเนี่ยยังอยู่เลยได้ได้ได้รอแป๊บนึงผมผ่าไฟแดงมาแล้วพี่มะเรารถตู้พี่มะผมหาไม่เจอว่ะผมเอาไปจอดไว้ไหนไม่รู้ไปน้ำที่ขับน้ำที่ไปผมสนใจรถคันเมื่อกี้แล้วเกิดเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะเนี่ยรีบไปเออรีบไปเร็วเดี๋ยวมันผมจะบอกว่าผมบอกหูจ่าสอยไฟจราจรมีอะไรจะบอกฮะครับว่าไงจดเจ้าผมขับได้แค่80อ่ะคันเนี้ยเฮ้ยมันไม่ไกลมากนี่ตรงนี้ไปได้ไปตรงไปรถผมแรงกว่าโจเตียวอีกว่ะเร็วมันยังมีลองเปลี่ยนไหมลองเปลี่ยนกันไหมโอ้โหเดี๋ยวคุณจอนสคอตพี่ม้าแล้วกันแล้วคุณตามพี่ม้ามาผมรู้บ้านพี่ม้าอ๋อโอเคงั้นผมไปไม่รอเลยนะปล่อยจมไม่งงด้วยผมบอกเลยนะพี่ม้าครับพี่มาว่าเสียที่จ้างไอ้ตำรวจ2คนนั่นน่ะนี่เป็นเสียอะไรวะให้ผมพูดจริงเหรอพี่มารู้อ่ะอาจจะเป็นเสียโป้งก็ได้เสียโป้งเสียโป้งใช่เออเสียโป้งเขาว่าคนนี้เขาเส้นใหญ่อยู่นะผมว่าซีโตอยู่นะไปขอซีโตอยู่ตรงนี้แหละนี่ๆๆตรงนี้เลยจอดตรงนี้นะจอดตรงนี้จอดตรงนี้โอเคยังไงพี่มานี่ๆจ้ายิงยิงแล้วเดี๋ยวคุณรอผมก่อนนะได้เดี๋ยวผมเข้าไปเปิดห้องก่อนแป๊บนึงเรียบร้อยอะไรวะถึงกันแล้วเหรออะไรวะพี่มะห้องมันโหลดไม่ทันห้องมันโหลดไม่ทันโอเคเดี๋ยวทีนี้คุณไปยืนที่ไอ้วงฟ้านะแล้วผมจะทำการเชิญพวกคุณเข้ามาสตีฟจิมมี่อ่ะ
มามาเฮ้ยรอพวกผมด้วยอย่าบอกนะว่าห้องพี่มาห้องเนี้ยผมซื้อไว้ก็ไอ้เงินที่เราไปรับจ้างนั่นแหละอ้าวแล้วส่วนแบ่งผมอะตอนนี้มันเหลือ8ล้านไงอ๋อเออคนละ4ล้านไงเฮ้ยพี่มาอยู่ปะเนี่ยอยู่ปะเนี่ยเหรอแป๊บนึงคุณแลกบัตรยังคุณแลกบัตรยังแลกแล้วโจเตียวอยู่สุรุผมส่องกล้องส่องทางไก่ไม่ได้วะทางไก่เย็ดเก้นี่อพาร์ตเมนต์พี่มาเหรอวะเออนี่อพาร์ตเมนต์ผมเท่าไหร่เนี่ย2ล้านเหรอ2ล้านนี่ยังสวยอ่ะเฮ้ยอย่างงี้เราก็ไม่ต้องไปอยู่ใต้สะพานแล้วดิใต้ดิก็ผมจะบอกคุณตั้งนานแล้วนี่ผมนี่ตูเดอฟองเลยนะผมปั่นจักรยานโอ้พี่มาได้ดีขนาดนี้เลยโหเนี่ยโคตร VIP โคตร VIP นี่ๆๆบอกเลยว่าพรีเมียมเนี่ยปกตินี่มุมนี้เนี่ยจ่าเนี่ยดูนะมุมนี้ผมนี่เล่น ROV เนี่ยล้อมุมนี้เลยเหรอเออเนี่ยมุมนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูมุมนี้เลยแล้วพี่รวยขนาดนี้พี่ให้ผม500เนี่ยโอ้นี่มุมนี้เลยผมได้มุมนี้เลยอ๋อ ROV ตรงนี้เลยเออนั่งจิ้มงี้เลยอ๋อนั่งจิ้มงี้เลยไม่ชอบเซนนี่ตรงนี้เลยโอ้โหพี่มาทำไมพี่มันไทยแล้วพี่อยู่คนเดียวพี่มาสี่โตจังวะฮะพี่อยู่คนเดียวผมตอนนั้นผมก็อยู่กับแฟนผมแหละอ๋อแล้วแฟนพี่ไปไหนตายโอ้โหผมก็เลยอยู่คนเดียวกุซี่ด้วยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปอยู่ใต้สะพานผมขออาบน้ำกันโอ้ยไม่ต้องไปแล้วนี่คุณดูนี่คุณเลือกใส่ได้เลยเนี่ยชุดนี้โอ้โหโอ้โหเปลี่ยนงานไหมเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อย่าดูเอาทำไมอ่ะอันนี้ชุดนอนไม่ได้นอนอันนี้ชุดนอนไม่ได้นอนอย่าดูมันหลายแล้วเนี่ยอย่าชุดแดงสีแดงซะด้วยปีปอนแล้วแหลมบอกเลยว่าแหลมเท้าบูทก็เต็มไปหมดเดี๋ยวไล่ดูก่อนพี่ม้ามีอะไรเขียวๆไหมพี่มียำๆเขียวๆสติ๊กเอาเหนียวๆไหมโอ้โหผมบอกเลยนะถ้าเป็นสมัยบ้านนู้นนะที่ผมยังไม่ได้ซื้อบ้านนี้นะมีอยู่อ๋อมีโอ้โหพี่ม้าคอม2จอเลยวะเอ้ยธรรมดาโอ้อ๋อนี่เวลาพี่สตรีมพี่สตรีมตรงนี้ใช่ไหมอ๋อพี่สตรีมตรงนี้เหรอใช่ปกติผมสตรีมตรงนี้โน้ตบุ๊กนี่ผมเอาไว้ไอ้นี่นะเอาไว้แชทเอาไว้คุยอ๋อเอาไว้แชทไว้ทำงานคือแบบผมไม่อยากจะคิดเลยตั้งแต่เด็กอยู่ใต้สะพานลอยจนมันถึงต้องแบบนี้ได้แต่ให้กู500นะให้กู500เลยแต่ให้กู500เจ้าคิดเจ้าแค้นอย่างวะแต่ให้กู500เดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดก่อนผมเปลี่ยนชุดไหนๆก็ผมว่าเดี๋ยวผมอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนโอเคได้พี่ผมขอยืมชุดพี่ได้ไหมสักชุดนึงนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดก่อนผมยืมพี่ของพี่สักชุดนึงนะได้ไหมฮะยืมสักชุดได้ไหมเออมันไม่ได้ชุดใครชุดมันเฮ้ยคุณเฮ้ยโจเตียวคุณอย่าเอาเสื้อผ้าผมมาใส่อย่างนี้ไม่ได้แค่ใส่เสร็จแล้วซักเลยนะโอเคใส่เสร็จแล้วซักเลยโอเคไม่ใส่ใช่แล้วเด็ดแค่กระจกก็เซียวไงกระจกบ้านพี่ม้าใส่ดีนะใส่วันนี้จะกินอะไรเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์ไอโฟนผมเนี่ยเสียบไว้แล้วเนี่ยกินอะไรวันนี้กินอะไรผมอยากไปดูผมยิงกระสุนมันทะลุป่าววะเฮ้ยคุณอย่ายิงมั่วดิจ้าคุณอย่ายิงมั่วเดี๋ยวเจ้าของคอนโดเขามาว่าเอาเอาเดี๋ยวอ่ะผมยิงรัวเลยโอเคเห็นแกพี่มาคุณจะกินอะไรผมต้มไก่ไว้นี่เอาจุดเตี้ยวบดาเอาเสื้อไปซักครับอ๋อเอาเสื้อไปผมต้มไก่ไว้นี่ผมต้มไก่ไว้เอาเสื้อไปซักนี่ผมต้มไก่ไว้ผมไม่อยากกินต้มไก่อ่ะผมกินอะไรก็ได้แต่ผมไม่อยากกินต้มไก่ไม่กินต้มไก่เหรออ่าไม่กินต้มไก่งั้นคุณกินแอปเปิลตรงนี้ไปก่อนนะผมอยากกินฮวกปักกุจีอ่ะฮะผมอยากกินไส้เดิกกับ40ดีกรีน้ำเปล่าไม่มีเบรกนี้ผมขอเพียวก้อยเด็กเหรอก้อยเด็กแป๊บนึงครับผมดูตู้เย็นแป๊บนึงตู้เย็นกูอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนกูหาก่อนตู้เย็นอันไหนตู้เย็นวะเดี๋ยวก่อนนะไอ้เหี้ยอ๋อนู่นมันบิ้วอินมันบิ้วอินมันบิ้วอินอ๋อนี่หมดวะกูจะกินก้อยเด็กอ่ะมันหมดอ่ะผมอยากกินพวกบักกุจิอ่ะแมงจุจิอ่ะเออแมงจุจิอ่ะเอาลาบด้วยไหมแมงกุจีแมงกุจีอย่าแดงมันแดงมันแดงโจเตียวมันแดงผมว่าเอางี้ดีกว่าเอาไปว่าทุกคนแยกพักผ่อนแล้วกันอยากนอนห้องไหนก็นอนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีงานใช่ไหมพรุ่งนี้เรามีงานผมว่าไอ้เรื่องของพรุ่งนี้เราไปนี่กันก่อนเลยดีกว่าไปดูท่าเรือกันก่อนท่าเรือเราไปดูโลเคชั่นเราจะได้รู้ไงว่าเราต้องทำอะไรบ้างได้เราไปดูโลเคชั่นเดี๋ยวไม่แห้งมึงถอดไปเลยถอดไปทำไมกูจดจักวะอ้าวโอเคมีรถสีแดงให้ครับผมนั่งรอแล้ว
ท่าเรือมันอยู่ตรงไหนวะพี่มะท่าเรือท่าเรือท่าเรือมันอยู่ข้างล่างเลยท่าเรือข้างล่างเลยใช่อยู่ท่าเรือท่าเรือมันจะอยู่ข้างล่างนู่นแต่ผมปนรถแฮะแป๊บนึงท่าเรือมันจะเป็นรูปมันจะเป็นรูปเรือใบอ่ะจ่าดูดิจ่าเราใช้แท็กซี่ไหมมันจะได้ปกปิดแล้วนะมีแท็กซี่ไหมแท็กซี่เหรอมันจะมีอ่ะไม่รู้ยังไงมีคันนี้ไงสี่คนแท็กซี่เหรอผมว่าคันนี้ชัวร์ไหนเฮ้ยยูซูรุมันเอารถไปแล้วยูซูรุมันเอารถไปแล้วโอเคมาใครขับไอ้เหี้ยตำรวจมาโอ้โหเร็วขึ้นรถโอเคพี่มาร์คมาร์คหน่อยมาแล้วตำรวจมาแล้วเร็วผมมาครับผมมาครับไปเร็วจะเตี้ยขึ้นมาแล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้วแล้วรถนี่อย่างแรงเลยเหี้ยเอ้ยมาแล้วโอ้โหรถครอบครัวชัดๆโอ้โหแล้วอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะได้อยู่ข้างล่างนู่นเลยถ้าไปเลยไปเลยตรงอย่างเดียวพี่มาติ๊กจะไปไหนเนี่ยไปกาลาดเหรอท่าเรือไงเนี่ยนี่มันติ๊กกาลาดนะเนี่ยเนี่ยคุณดูดิอ่ะเดี๋ยวผมเอาติ๊กออกอ่ะเห็นป่ะอ๋อเป็นท่าเรือเออมันเป็นท่าเรือไหนเอาติ๊กออกดิอ่ะเห็นไหมอ๋อโอเคจะมีรูปอันนี้อยู่พี่ม้าแน่ใจได้ว่ามันถูกที่อ่ะถูกที่แน่ไอ้ท่าเรือที่เขาตกปลากันน่ะนะหมายถึงท่าเรือตกปลาเอออ้าวจบไอ้ที่มันสปอนเรือได้อ่ะตรงนั้นน่ะจำได้ป่ะนี่แหละอ๋อถ้ามันสปอนเรือได้เหรอตรงนี้ก็สปอนเรือได้นะไอ้ท่าเรือที่เขาตกปลากันน่ะท่าเรือที่เขาตกปลาอันนี้หรือเปล่าใช่อันนี้ใช่ไหมมันอยู่บนสุดถ้าเป็นท่าเรือที่ตกปลานะอยู่ขวาใช่ไหมโอ้โหเย็ดเค้ท่าเรือดีไหมผมว่าเราเปลี่ยนรถไหมไปกาลาดก่อนไหมไปเราควรไปกาลาดก่อนไปกาลาดก่อนมึงลงไปพี่มะรถมันพังมันไม่พังแต่มันไม่แรงขับอยู่เนี่ยมาอยากได้รถใช่ไหมมาผมพามาให้ละคันนี้แหละเอ้ยคันนี้ดีน่าจะดีเร็วอ้าวพังจบอ้าวจบไอ้เหี้ยกูจะเกมไหมเนี่ยโอ้แล้วตำรวจแล้วรถตำรวจมันตามมาแบบกูยิงแยกไหนแม่งตามมาแยกนั้นเลยแล้วโจดเตียวไม่มีตัวตนเนี่ยมันวินวอล์กเนี่ยโจดเตียววินวอล์กเว้ยคือผมจะบอกว่ารถเข้าใหม่รถพังอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยอ๋อไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่รถตำรวจรถพยาบาลผมว่าเราไปกาลาดก่อนดีกว่าเฮ้ยโจดเตียวมันไม่มีตัวตนจริงๆนะเนี่ยจ๋าต้องออกเข้าใหม่ทั้งนั้นน่ะออกเซฟเฮานะไม่ว่าแยกไหนแยกไหนแม่งกับรถไม่กระจายไม่ได้หมดอย่าได้แล้วไอ้ลุยไอ้ทำไมกูต้องไปขึ้นทางนู้นไปจะไปกาลาดหรือว่าจะไปตกปลาเลยไปเอารถดีๆหน่อยโอเคมันต้องเดินทางไกลได้พี่มีรถสีที่นั่งใช่ปะมีโอ้ยเยี่ยมรถผมเยอะมากพี่หมาไม่รวยจริงวะเออธรรมดาคนรวยธรรมดาเบื่อเบื่อเบื่อรวยแต่ให้กู500ว่าดีแล้วที่เราออกมาแล้วผมอยู่ข้างอยู่ข้างก็มีเบอร์เกอร์อยู่ลองกินไหมได้กินได้กินเบอร์เกอร์ได้โอ้โหอะไรกันตรงนี้ตั้งหนาวเนี่ยโอ้มันมาอะไรกันตรงกระไดโอ้โหไอ้เนี่ยมันมีคนสปอนเรือวะโอ้โหไอ้เนี่ยแล้วสปอนเรือปิดแล้วรถชิบหายแล้วแม่งจับกูจริงด้วยไอ้หมอไอ้ตำรวจเดี๋ยวลูกไอ้นี่มันเสียหมอพลอยนี่หว่ามันยังไงเนี่ยเฮ้ยเอาไงดีอ่ะแป๊บนึงเฮ้ยไปกับผมก่อนเราออกไม่ได้เราจะสปอนรถยังไงไม่ติดอะไรต้องรีบไปพี่มาคันนี้จริงเหรอคันนี้เลย230ครับโอเคเรารีบไปจากตรงนี้ดีกว่าตรงนี้คนในเซิร์ฟมันวุ่นวายไปถ้าเราจะสปอนเรือได้เนี่ยคือเราต้องมีอาชีพเป็นนักตกปลาก่อนนะคุณจะสปอนเรือไหมเรามาจากไอ้นี่เฉยๆเรามาจากท่าไปนัดไปตามนัดใช่ไหมใช่ใช่โอเคคุณอย่าดูถูกรถมรดกรถคุณปู่ของแรปๆนะเว้ยยังไม่ได้วิจารณ์ยังไม่ได้พูดถึงเลยเนี่ยผมบอกคุณก่อนเดี๋ยวคุณดูอ๋อมันไปทำเทอร์โบมาเออไปไงดูคุณฟังเสียงเฮ้ยไหนคุณเอาพี่มาผมมีอะไรให้พี่ฮะมีอะไรให้ไม่ได้ผมขับรถอยู่ผมมองข้างหลังไม่ได้มันอันตรายนะผมดูเอง
ไอ้โจดเตี๋ยวมันวินวอล์กอ่ะต้องพามันไปเข้าบ้านใหม่ไปดิต้องเข้าบ้านแล้วก็ออกมาใหม่ถึงจะเห็นตัวตนของมันเอ้ยนี่นะไอ้มันเป็นสายผ้าคลุมแฮร์รี่พอตเตอร์ผมล็อกหมดเหรอเออคุณล็อกหมดโอเคคุณวินวอล์กงั้นเดี๋ยวผมจะวินวอล์กไปดูพวกมันโอเคทำไมแผ่นมันล้ำลึกอย่างนั้นวะแผ่นลับจากบ้านเล็กไอ้รถคันนี้มันโหดข้างๆได้ไหมวะพี่มะมันโหดได้มันโหดได้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเราเข้ามาอยู่ข้างในอาจจะมีประสบการณ์ตอนนั้นก็ได้ไกลเกินนะถึงรอบนอกไปไกลอยู่ไปไกลอยู่มันเปลี่ยนอาวุธยังไงวะอ๋อนี่ไงอุซี่โอ้โหแต่พี่มะผมเข้มปะโอ้โหจ่าก็ลองคุยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเย็ดแค่ไปไงพี่มะเสียวปะเสียวปะกระชากเฟรมเรทเสียวปะเสียวปะหลุดแล้วทำไมเขาเอาจังวะจ่าเขารีบทำความชั่วอะไรเขาเนี่ยโอ้โหรถสะบัดเลยเมื่อกี้เอออย่าระเบิดข้างหน้าอย่าระเฮ้ยรถเรามันรถทุ่งกอกใช่ใช่พี่มะมรดกคุณปู่แรปๆเลยนะเว้ยอันนี้ไม่ธรรมดาจริงถ้าผมกด F นี่ผมโดดลงเลยนะใช่ปล่อยจมไม่งมด้วยนะผมบอกเลยนะเฮ้ยจ่าคุณเป็นคนขับเรือแล้วพอถึงท่าเรือคุณก็เอานี่คุณก็กด F อ่ะแล้วก็ให้พวกผมหล่นลงน้ำอ่ะพาแล้วเว้ยโอ้ทีผมว่าพวกคุณควรใจเย็นๆนะมันจะงมยากนะผมว่าเฮ้ยพี่มาชนหมาฮะไม่เห็นไม่เห็นเฟรมเรทตกเอาอีกแล้วคราวนี้รถสะบัดเลยก็จะรถคันนี้ถึกจริงว่ะถึกถึกผมไปอัดเกาะมาไปอัดเกาะมาเลยวะใช่แต่ตอนนี้เรานั่งกันอยู่3คนนะผมใส่ว่าคุณมีบล็อกเกอร์เฮ้ยแต่ผมเห็นครบมีคนทุกคนเสียแต่ไอ้เหี้ยคุณจะเอาอีกคันแล้วเหรอใจคุณทำเรื่องอะไรวะลงไปจ้ามันจะยิงอย่าเบียดเรียบร้อยมันใส่ทุกคันเลยเนี่ยเอาถูกเลยไหมไม่จ้าลูกเด็กเล็กแดงยิงหมดไม่โดนตัวไหนไหมเดี๋ยวผมจะกลับเป็นตำรวจไงผมรีบทำความชั่วก่อนการเป็นมือปืนของผมครั้งนี้ผมมาเข้าทางนี้เหรอพี่มะใช่ใช่ใช่เมน่ามันอยู่นอกเมืองมันถึงนัดรับของมันตรงนี้ใช่มันพวกนี้มันร้ายเนอะผลส่งผ่านทางเรือโอ้โหไอ้เหี้ยแค่คนขับผ่านมันก็ยิงไม่เดี๋ยวมันเป็นสายไงว่าเรามามันก็ล่อไปไกลไงธรรมดาไอ้พวกเนี้ยไอ้เรื่องส่งยาของเราอะไปถึงไหนละก็รอยังเลยรายใหญ่ต้องรอเขาติดต่อมาก่อนแบทเนี่ยพวกผมเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะใช่ซึ่งมันไม่ดีเลยผมบอกเลยถูกต้องตอนนี้ใครๆก็รู้แล้วว่าผมเป็นหมอแต่ผมนี่โดนในประเทศนะอ้าวคุณไม่ได้เป็นช่างแล้วเหรอผมไม่ได้เป็นช่างแล้วนะอ้าวทำไมอ่ะผมเกมเขาว่าเขาเกมเขาเกมเฉยเฮ้ยนี่แหละพี่มาตรงนี้แหละใช่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 ตรงนี้แหละตรงนี้เรามาดูสถานที่กันดีกว่าผมจะซุ่มยิงได้จากไหนบ้างวะเราจะซุ่มยิงคุณนั้นเราต้องเอารถไปแอบเพื่อความครบอ้าวยังไม่ต้องแอบยังไม่ต้องแอบพี่มาเราต้องดูก่อนผมว่าเกาะเนี้ยตอนนั้นก่อนนั้นแหละเห็นไหมผมว่านะแล้วเราจะมาถ้ามันอยู่บริเวณเนี้ยถ้ามันส่งของกันบริเวณเนี้ยเฮ้ยใครวะใครตามเรามาวะไหนอย่าบอกว่ามันมาส่งของกันแล้วนะเตรียมปืนเตรียมปืนหาที่แอบเตรียมปืนเตรียมปืนเลยเตรียมปืนเลยแอบแล้วเตรียมปืนมันหายแล้ววะเฮ้ยมันหายไปไหนวะมันหายไปไหนวะใครวะมันหายไปไหนวะนี่ไงมันอยู่ที่ไหนมันเป็นตำรวจมันเป็นตำรวจโอเคเฮ้ยมันเอาสายมาดูเปล่าเออมันเอาสายมาดูเทียบไม่รู้ว่ะตำรวจดีหรือตำรวจไม่ดีวะเอาเป็นว่าตอนนี้เราหาที่แอบก่อนดีกว่านี่ผมว่าตรงเนี้ยผมส่องสไนได้ตรงไหนเดี๋ยวผมดูขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย
ผมดูโลเคชั่นจากข้างบนเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าให้พวกคุณอยู่ตรงไหนกันโอ้โหไอ้เหี้ยโลเคชั่นน่ะโลเคชั่นจ๋าเยี่ยมนะแต่มันเสียอย่างเดียวคือกางเกงมึงกางเกงมึงเนี่ยเห็นชัดกางเกงมึงเนี่ยเห็นนะกางเกงมึงนี่โคตรชัดเลยจ๋าบอกเลยเดี๋ยวผมกำลังปีนขึ้นไปดูโลเคชั่นก่อนโอ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมจะระวังจุดนี้ระวังจุดนี้สมมุติว่ามันคุยกันตรงนี้ใช่ไหมกางเกงผมเด่นมากเลยวะโอ้โหโคตรเด่นสีนี่เรืองแสงเลยบอกเลยมองนานๆนี่ตาบอดได้เลยผมบอกเลยนะผมเจอที่แอบแล้วผมแอบเฮ้ยพี่ม้ายิงได้ตัวนะใกล้กว่าหัวเมื่อกี้อีกใกล้ใกล้กว่าหัวที่แล้วอีกคุณลองส่องผมดิคุณลองส่องผมอุ้ยเป็นไงชัวร์ไหมพี่ม้ากูให้มึงส่องเฉยเฉยชัวร์ไหมชัวร์ไหมชัวร์ไหมพี่ม้าชัวร์ไหมมึงชัวร์เกินดูไหมทำไมเขาถึงไม่ยิงผมทำไมผมเขาบอกไม่เห็นเขาบอกไม่เห็นไอ้เหี้ยเอ้ยหมอพี่ม้าไอ้จุดเนี้ยใช่เลยโอเคนะจุดนี้ใช่เลยหมอชุบไปไอ้ตรงที่ผมอยู่เนี่ยมันยิงได้ทั่วเลยเว้ยทั่วท่าเรือเลยทั่วแต่ว่ามันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งบังหัวสะพานถ้ามันส่งกันตรงหัวสะพานเนี่ยผมจะยิงไม่ได้เลยผมมีแผน2ก็คือผมรู้แล้วให้พวกคุณแอบกันตรงไหนโอเคมาให้พวกคุณน่ะ3คนน่ะอยู่ด้วยกันเลยซ้ำถ้าผมพลาดให้พวกคุณซ้ำได้โอเคพวกคุณต้องบู๊กันเลยนะ3 3เลยนะถ้าสมมุติว่าผมยิงไม่ได้อ่ะได้คุณต้องบู๊3 3แล้วคุณต้องชนะแต่ถ้าสมมุติว่าพวกมันตายหมดอ่ะยูซูรุไม่ต้องชุบนะปล่อยมันตายลงน้ำเลยให้มันให้หมอชุบไม่ได้ได้ๆๆแต่ว่าถ้าพวกเราตายให้ยูซูชุบก็จบงานยูซูรุห้ามตายผมว่ามันน่าจะนัดกันตรงนี้นะที่ท่าเรือเนี่ยผมก็ว่าเนี่ยๆๆพี่ม้ากดคิวแอบตรงนี้ได้พี่ม้าเอื้อพี่ม้าพี่ม้าผมลองมุมนี้ดีโอเคยูซูรุตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เรื่องนี้โอเคตรงนี้ดีตรงนี้ได้กูถามคำเดียวแอบกันสามต้องกูแอบกันสามคนเลยไอ้เหี้ยตกน้ำเอาเฮ้ยพี่ม้าถ้าเรือก็มีตุ๊กแกวะมีคุณลองหาดูดิลองหาดูดิทำไมมันหลอกมันมีตุ๊กแกด้วยวะแถวนี้แต่ผมว่ามันน่าจะเป็นตัวเดิมนะเสียงโทนมันเหมือนเดิมเลยโทนเดิมนะมาโทนเดิมปิ๊บโอ้โหเนี่ยนี่กูต้องดมของยูซูรุอีกงานขนาดไหนเนี่ยอีมันก็หอมหอมนะพี่นะเย็ดแค่เย็ดแค่ดมหน่อยเอาเข้าไปเอาเข้าไปวันละนิดพี่ก็อย่าตายบ่อยเท่าไหร่โอ้โหกูอยากตายที่ไหนล่ะตุ๊กแกนี่มันหลอกหลอนตุ๊กแกบ้านใครวะบ้านผมอ๋อมันจะเช้าแล้วแอบ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 แต่ผมเพาะเสริมไม่ได้วะเช้าอะไรมันมากันตอนกลางคืนมันจะเช้าแล้วเอาเหรอมันเราต้องรองั้นเราก็ต้องรอเตรียมข้าวเตรียมน้ำเราอยู่ตรงนี้เลยเราไม่ต้องไปไหนโอเครอเวลา รอเวลามันอาจจะมากันตอนเช้าก็ได้แผนอาจจะลวงเราใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาผมบอกเลยว่าผมมีแผน B แผน B คือนี่ไงหนีทางน้ำเฮ้ยยัดแค่เอาเรื่องวะทำไมพี่ม้ามันรวยจังวะเออผมว่าพี่ม้าเขารวยนะแต่เขาให้ผม500นะ500ผมว่าเขารวยนะพี่ม้าเดี๋ยวผมเอามาจอดมันนั่งได้2คนผมเอามาจอดนะแต่ผมเสียใจนะเขาให้ผม500เออพี่ม้าเอาจอดตรงนั้นแหละผมอยู่บนเขาแล้วน่ะมันไม่มีใครเห็นผมแน่ถึงแม้กางเกงผมจะเรืองแสงก็ไม่มีใครเห็นผมโอเคงั้นพี่ม้าเรารอเช้าโอเคหรือไม่ก็เราเฝ้ากันอย่างเงี้ยทั้งคืนเลยเดี๋ยวผมไปรอบนเขาเพราะงานนี้เราพลาดไม่ได้ใช่ไหมเราพลาดไม่ได้เลยไปผมไปรอบนเขางั้นผมรอตรงนี้แหละป๊อปพาพี่ม้าแอบตรงนั้นอะตรงที่เราบอกกันไว้เฮ้ยพี่ม้าว่าผมเห็นตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งว่ะไกลมากอยู่ตรงบ้านข้างริมทะเลเนี่ยบ้านสีขาวๆเนี่ยแต่งชุดขาวๆอ๋อผมเห็นละเซิร์ฟนี่ถ้าแต่งชุดขาวล้วนขนาดนี้นี่หมอปะวะเป็นหมอใช่ใช่จ้าจ้าจ้าทางซ้ายตรงที่ทางเข้าสะพานมีรถสปอร์ตขับมา2คันเออเห็นละเห็นไฟรถแวบๆมันต้องโผล่มาทำอะไรกันแน่นะถ้าสิ่งที่ผบ.พูดเป็นจริงอ่ะก็หมายความว่าต้องมีตำรวจ2ใช่ปะเสี่ยหนึ่งตำรวจ2ก็เอเย่น1เออหน้าคุ้นๆเลยแต่ตัวผู้หญิงคนนี้มันไม่อยู่ในแผนอ้าวสวัสดีวันนี้ผมกับผู้กองแล้วก็เสียของมาส่งครับตามนัดครับผมสวัสดีจ้าแม่เซาหนุ่ยล็อตใหม่ล่าสุดครับ
ทำไมมันเสียงมันพูดแปลกๆวะมันคุ้นๆเสียงมันคุ้นๆมันใช่คนที่ไม่ใช่เสียไอ้ที่มันเสียเบลวะจ้างเราเออไอ้ยืมขึ้นใครเข้าไปวะน่ะพอบอโยฮันพอบอโยฮันไอ้เหี้ยมันทันเลอร์ทันล่าเข้าไปทำไมวะเอาไอ้เหี้ยแม่งเอาไอ้เหี้ยไปโดนจับเฉยอย่าคิดโหขอบอฉันรู้นะวันนี้แกจะมาดักจับฉันนะเมื่อวานนั้นฉันไม่เข้าไปแจ้งความฉันจะไม่รู้เลยว่าแกจ้างพวกจ่าติ๊บมาดักยิงฉันอ้าวอ้าวไหนล่ะพี่มันรู้ได้ไงวะพวกจ่าติ๊บอยู่ไหนตุกติกกันนี่ไส้ตุกติกแล้วฮะเอาไปว่าจ่าคนเดียวครับผมมาคนเดียวไปนะดูมันจะพูดว่าอะไรว่าพวกจ่าติ๊บอยู่ไหนบอยมาไม่เม็ดนะแม่พวกจ่ามันจะยิงผบอจ่าเนี่ยพวกจ่าติ๊บอยู่ไหนออกมาให้หมดเลยจ่าคุณต้องรีบตัดสินใจนะตอนนี้ยังไม่ออกมาย่างย่างแล้วไอ้เชี่ยพี่มาออกเลยพี่มาออกแล้วเดี๋ยวพ่อตายออกไปด้วยออกไปด้วยอยู่นี่ผมอยู่นี่ออกไปด้วยโอเคโอเคอย่ายิงอย่ายิงอย่าร้อยอย่าร้อยอย่าร้อยเสียโอ้มูไปไปร่วมโอเคโอเคโอเคเสียเสียไปลงแล้วครับไปลงแล้วครับหมดเรื่องไปไปลงผ่อนครับโอเคจบเลยโอเคจะไปร่วมกันไอ้เหี้ยพี่มาผมไม่มีที่วัดลมว่ะแล็บๆไม่อยู่อ่ะไม่มีคนชี้เป้าลืมอะไรมาแค่นี้ใช่ไหมแล็บๆไม่อยู่เออแล้วผมจะยิงยังไงมันไม่มีคนชี้เป้าเดี๋ยวจ่าตอนนี้จ่าต้องรีบตัดสินใจแล้วยังไงเนี่ยตีบล่ะจ่าไม่งั้นพวกผมโดนยิงแน่นอนจ่าต้องใช้สัญชาตญาณของจ่าแล้วพี่มาเอาตามที่เราคุยกันไว้โอเคหนึ่งให้สัญญาผมด้วยสามเฮ้ยเฮ้ยเอาสองเฮ้ยเฮ้ยทิพไปแล้วทิพไปแล้วเฮ้ยเสี่ยมันหนีเสี่ยมันหนีพี่มาเสี่ยมันหนีมันไม่ทันแล้วตอนนี้มันไม่ทันแล้วแต่ตอนนี้ไอ้เหี้ยผมโจเตียวเข้ามาในวิถีของผมว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มาเสี่ยมันหนีเสี่ยมันหนีมันไม่ได้แล้วว่ะผมไม่ทันจริงๆผมขอโทษเมื่อกี้โอ้ตายหมดเปล่าตายหมดเปล่าตายหมด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 หนีไปนึงหนีไปนึงแต่ไอตัวใหญ่ผบ.โจฮันครับครับโอเคไหมผบ.โอเคไหมเนี่ยโอเคครับผมผบ.มึงเข้าไปทำไมไอ้ก็เห็นเนี่ยคิดว่าจะออกมาช่วยกันจับผมก็ออกมาเลยโอ้ยแต่คุณเร็วไปอย่างน้อยคุณรอสัญญาณจากพวกผมก่อนคือคุณมาคุณไม่บอกผมมันคุณจ้างคุณบอกให้พวกผมมาเออก็ผมไม่รู้ว่าผบ.มาด้วยอ่ะแต่ตอนแรกอะผมก็จะให้พวกคุณมาและคนที่หนีไปเนี่ยคือใครไอตัวใหญ่เลยจ้าไอเบลวอตตาฟักเนี่ยเอ้าไอเฮียกูลื่นตกเขาผบ.แล้วไอผู้หญิงที่ตายไปเนี่ยเป็นใครผบ.บอกสิผมเช็คแป๊บนึงนะโอ้โหชัวร์เลยจ้าเอ็มดีนำหน้าหมอพลอยใช่พลอยบิงเขาเป็นใครคนที่มาแจ้งความกับผมอ่ะเขาคือคนที่มาแจ้งความอ่ะใช่คนนี้แหละอ๋อเขาถึงรู้ใช่ไหมว่าผบ.จะจ้างผมมาสรุปว่าคราวนี้คือซอใหญ่เหรออ๋อคือซอที่เป็นเอเย่นที่รับของจากเสียเบลอีกทีใช่ไหมใช่เอเย่นมันวางแผนอ๋อมันวางแผนซ้อนแผนเรานี่ว่าอ้าวโจเตียวมึงตายมึงพูดได้ไงวะไม่ผมแค่สลบยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์นะไอ้กำลังบอกเข้าแผนอยู่ดีๆมึงกระโดดมาต่อยกูได้ไงอย่านะมึงมีนอกมีในกับไอ้พวกนี้ใช่ไหมจ๋าอยู่ดีๆมันกระโดดมาต่อยผมนะพอบอแล้วงานอย่างนี้ยังไงอะเนี่ยงานมันยังไม่จบนะเพราะว่าเราต้องฆ่าตัวใหญ่อะเสียเบลให้ได้ก่อนเสียเบลที่ขับรถหนีออกไปนะใช่ครับคนนั้นแหละอ้าวพี่มายังไงวะพี่มารู้จักมันไหมเนี่ยถ้าผมพูดตามตรงผมก็เคยเจอมันนะเคยแบบมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าขายกับมันอยู่อย่างนี้พี่มาก็ต้องรู้สิว่ามันพักที่นอกในเนี่ยผมได้หมดได้หมดจะมีสายอยู่อย่างสุภาษิตไทยพี่ม้าได้ไหมผมได้หมดถ้าผมถามปั๊บพี่ม้าตอบปุ๊บเลยนะโอ้โหได้แน่นอนว่ามาน้ำขึ้นให้รีบตักเห็นช้างขี้ให้รีบตักตักทำเหี้ยอะไรนะพี่ม้าว้าวเนี่ยมึงก็อย่าเร็วนะพี่จ่าอ่ะเอาใหม่อย่างสุภาษิตเนี่ยคุณได้ไหมผมได้ผมได้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 อย่างตำน้ำพริกล่ะละลายแม่น้ำเผ็ดจริงโว้ยไอ้เป็นเหรอเอา
อย่างสุภาษิตไทยพี่ม้าได้ไหมกูได้บ่อย่างวัวหายล้อมคอกแจ้งอบต.เอาอย่างนี้ใช่ไหมได้ได้ได้อย่างสุภาษิตเจ๊จ๋าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่าอีกบาทเดียวได้กูตายแล้วนะจ๋ามึงได้ไหมอ่ะได้ได้ได้ผมได้พี่ม้าผมถามก่อนมึงได้อีกกี่หมัดนี้ดีกว่ามึงได้อีกกี่หมัดกูแดงแล้วกูบอกตรงๆกูถึงหยิบปืนขึ้นมาเนี่ยผมได้อีกหมัดนึงอ่ะพี่ม้าว่ามาอ่ะอย่างสุภาษิตเนี่ยไม่เอาดีกว่าอย่างคำผวนเนี่ยจ่าได้ไหมได้ผมได้เชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายชายเลียงแพร่พงไหนบอกว่าได้ไงไหนมึงไม่ตายวะพี่ม้าพี่ม้ามึงไม่ตายวะฮะพี่ม้าอย่างคณิตคิดเลขเร็วเนี่ยผมคิดเลขเร็วเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยมึงเกิดได้ไงวะมึงเกิดได้ไงวะฟื้นได้ไงวะเมื่อกี้ตบผมวะฮะเมื่อกี้ตบผมวะตบที่อะไรลงลงไปอีกรอบนึงอย่างสุภาษิตไทยโจทย์เดียวได้ไหมไอ้เหี้ยเปลี่ยนตัวแล้วคราวนี้เปลี่ยนตัวมึงเล่นอย่างสุภาษิตไทยโจทย์เดียวได้ไหมไม่ได้ครับเอ้าไม่ได้เหรอไอ้เหี้ยจบจบพี่มะลุกดินอนไหมอ่ะพอปอเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับเรื่องเสียเบลโอเคไม่ต้องเป็นห่วงเสร็จแล้วก็มารับยศเลยนะโอเคเดี๋ยวผมต้องขอไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมต้องขอเบิกเงินจากพอปอก่อนสัก5ล้านนึงได้ครับผมเดี๋ยวผมจะโอนไปทางธนาคารให้ได้เดี๋ยวผมจะเอาไปซื้อกระสุนปืนกับเติมน้ำมันรถครับครับผมเดี๋ยวผมว่าพรุ่งนี้ผมจะใช้รถถังผมก็จะไปเติมลมรถถังเลยรถหัวล้อทำเหี้ยอะไรมึงนอนอยู่เนี่ยฮะกูแค่สงสัยว่ามึงจะเติมว่างว่างรถถังว่างก็เอาเครื่องบินผมไปปะยางให้หน่อยนะอ๋อครับครับได้ครับพูดได้ไงฮะตายอ่ะพูดได้กูยืนอยู่นะกูบอกเลยนะผอ.สักฝุ่นไหมพลาดได้ไงพลาดได้ไงพูดได้ไงพูดได้ไงเอ้าพูดได้ไงตบผิดตบผิดพูดได้ไงพี่ม้าพูดดิเจอกันใหม่พัดนะขอบคุณที่รับชมนะครับพูดสิพูดเอาเชิญกันใหม่พัดหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมทุกท่านเจอปืนด้วยเจอปืนด้วยเจอปืนครับผมไอ้เชี่ยนจะได้สว่างครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์จ้า